ลมเอาจริงยื่นฟ้องกกท.เสียเปลมบุษราคำวงกำหนดยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผอ.กีฬามวยนายพัชสุวรรณาเมธกรวันพฤหัสบดีที่6มกราคมนี้พร้อมนัดสื่อมวลชนเวลา 13:30 นณบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันพร้อมที่จะเดินหน้าสู้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการตัดสินกรรมการคนไหนตัดสินดีย่อมได้รับคำชมส่วนกรรมการคนไหนทำไม่ดีหวังว่าทางสำนักงานกีฬามวยจะมีบทลงโทษตามมามิติใหม่มวยไทยผสม MMA โปรโมเตอร์เปรมบุษราคำวงจัดศึกแฟร์เทคการผสมผสานระหว่างการต่อสู้2ชนิดสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครและพบกับความมันณสนามมวยลุมพินีรามอินทราวันอาทิตย์ที่16มกราคมนี้จากดาวเลิ่งมวยผันตัวเป็นเทรนเนอร์คุณเข้าพลังช้างจากดาวเพชรเกียรติเพชรอดีตแชมป์มวยไทย7สีเผยว่าตนเองเลิกชกมวยแล้วสาเหตุเพราะอายุมากตอนนี้ก็31ปีกลัวว่าร่างกายจะบอบช้ำอาจจะมีปัญหาในอนาคตตอนนี้ก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้กับค่ายมวยแป๊ะมินบุรีโดยตั้งใจจะเอาวิชาความรู้ที่มีอยู่สอนน้องๆในค่ายเพื่อให้เก่งและก้าวขึ้นไปสู่นักมวยแถวหน้าต่อไปคนขอนสาบานก่อนบู๊มวยรอบ CPนัดเพชรยินดีผู้ช่วยโปรโมเตอร์พร้อมทีมงานคนคอนเกียรติพลทิพย์ทำเพื่อความสบายใจของแฟนหมัดมวยมาให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าพระบรมรูปทรงม้าล.5พระปิยมหาราชว่าคนคอนต่อจากนี้เป็นต้นไปจะชกมวยด้วยความซื่อสัตย์ไม่คิดทรยศต่อวิชาชีพตนเองอ้อมน้อยจัดเองค่ายตีชนแขกเหตุเกิดที่วิกอ้อมน้อยดังนั้นเดี๋ยวจัดให้เสี่ยหมูธรรมนูญหอประเสริฐกิจบุกค่ายพีเคเคลียร์กับเสี่ยแขกเตรียมเปิดศึกยกทีมด่วนระหว่าง PK แสนชัยกับค่ายทีเด็ด99เสี่ยแขกสมชายเทศลุ่งเหลืองจับมือโอเคกับรองในสนามอ้อมน้อยยินดีไม่มีปัญหาแต่ให้ทางสนามไปคุยกับเฮียตีสอนและศักดิ์แท้ตั้งว่าจะโอเคไหมไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน